很久了。ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเวอร์คาทุกท่านวันนี้เราได้มีโอกาสมาชมหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสหลายสไตล์รวมกันในนี้นะครับที่เกาหลีก็ทริปหน้าเนี่ยชาวดาวเวอร์คัสจะไปที่เซี่ยงไฮ้เราจะแต่งชุดเฉพาะเซี่ยงไฮ้กันไปทริปนี้ทั้งพลาดทริปหน้าห้ามพลาดนะครับแล้วเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่3ของการมาอยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะวันนี้นะคะเปิดจากการทานอาหารเช้ามาออกจากโรงแรมมาที่แรกที่เราจะไปเลยคือโรงเรียนทำกิมจินั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูค่ะว่าใครจะทำกิมจิออกมาได้เป็นยังไงบ้างและกิมจิที่เราทำนะคะไม่ได้เอาไปขายนะคะบอกเลยแต่เอาไปบริจาคให้เด็กพิการเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้มาดูกันค่ะว่าเด็กพิการพวกนั้นจะกินกิมจิของเราได้ไหมหรือว่าจะพิการซ้ำซ้อนหน่อยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกหลังจากได้ทำกิมจิกันไปนะคะเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าค่ะอ๋อทำแล้วกิมจินะคะก็โอเคนะคะสวยที่สุดเลยค่ะออกมาแล้วดูดีเลยค่ะมั่นใจมากมั่นใจค่ะสวยค่ะพี่การได้กินไปจะเป็นยังไงคะอ๋อท้องไม่เสียค่ะโอเคค่ะพี่การซ้ำซ้อนขึ้นไหมคะอ๋ออาจจะเป็นไปได้นะคะขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะหลังจากที่ได้ทำกิมจิไปหลังจากที่ทำกิมจิเหรอโอ้ยสนุกสนุกอร่อยกิมจิอร่อยทุกอย่างเลยของฟรีใช่ไหมคะของฟรีด้วยอร่อยด้วยสุดยอดสงสัยจะสุดยอดจริงๆค่ะแต่ดูหลังจากนี้จะท้องเสียหรือเปล่าค่ะนี่เลยค่ะคนนี้เลยค่ะหลังจากที่ได้ทำกิมจิไปเป็นยังไงบ้างคะอ๋อกินไม่หยุดเลยนะอันนี้กินไม่หมดเลยปากเลยเนี่ยอร่อยมากโดยเฉพาะปลาหมึกโดยเฉพาะปลาหมึกด้วยใช่ไหมคะปลาหมึกหมึกสดเดี๋ยวต้องไปดูของกันนี่ค่ะวันนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ทำกิมจิไปเป็นไงบ้างคะอ๋อทำกิมจิใช่ไหมคะโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยทำกิมจิไปก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความตั้งใจที่ต่อไปในอนาคตก็จะทำคะแนนแล้วมาเที่ยวเกาหลีอีกตื่นเต้นมากๆใครยังไม่อยากมาหรือว่ายังไม่คิดที่จะมาขอให้รีบทำคะแนนไวๆแล้วมาเที่ยวเกาหลีกันค่ะถือว่าเป็นการเป็นงานมากคนเดียวนะที่เป็นการเป็นงานโอเคค่ะเดี๋ยวพักตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเอามาแน่นอนอยู่แล้วครับผมอยู่ที่นาซุนสนุกเอเวอร์แลนด์กันนะครับแค่นี้เองเราจะไปไหนจะทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปสวนสนุกนะครับดูนะสวนสัตว์นะครับก็เครื่องเล่นที่นะครับสนุกที่สุดนะครับเดี๋ยวโทรมาดิเราจะไปซิ่งกันครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนยิงลาบาลาคุยบ้าเมย์ได้ลาบายิงลาบาไกด์บอกว่าสามารถเล่นม้าหมุนได้นะคะโดยไม่ต้องต่อแถว 2-3 ชั่วโมงก็อยู่วันนั้นไปไม่ต้องลงมาอีกแล้วเดี๋ยวเราดูนี่ค่ะเจอว่าจะเล่นม้าหมุนจริงไหมวันนี้พร้อมไหมคะสำหรับทริปนี้ไม่ค่ะชิลๆมากเลยค่ะม้าหมุนไม่เล่นค่ะไม่ใช่วัยค่ะม้าหมุนไม่ใช่วัยนะคะเรามาต้องตีลังกาค่ะรถไฟตีลังกาค่ะรถไฟตีลังกาเนี่ยรุ่นนี้ค่ะต้องรถไฟตีลังกานะคะรถไฟห้อยเยี่ยมเยี่ยมอยากจะดูว่าตู้กรุงเทพได้ไหมเนี่ยเราจะต้องห่อไปซาฟารีดีกว่าค่ะซาฟารีไปดูไลเกอร์ใช่ไหมไม่มีปัญหาเพราะว่าหุ้นส่วนจะเป็นสายทุกคนแข็งแรงกันทุกคนค่ะอาจารย์ค่ะนี่ค่ะครับผมอยากจะมาที่นี่นะครับท่านสามารถอยู่ตรงไหนก็เต้นแบบเกาหลีได้นะครับเราควรไปเข้าแถวค่ะเพราะว่าทัวร์เขารอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเหมือนดีเวิร์กกับสวนสยามบ้านเราหรือเปล่าบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราอยู่กับหัวหน้าทัวร์ของเราเดี๋ยวเราถามว่าที่เราลงมาเมื่อกี้มันคืออะไรนะคะไม่เตรียมกันก่อนเลยอ่ะไม่เตรียมเล
ไหมไม่เตรียมนะอ๋อที่เราลงมาเป็นกระเช้าครับเป็นกระเช้าที่เป็นกระเช้าไฮไลท์หลักของเรากระเช้าเนี่ยจุดเด่นคือเราสามารถเห็นวิวเครื่องเล่นทั้งหมดในเอเวอร์แลนด์ด้านล่างเพราะเครื่องเล่นทั้งหมดที่เป็นไฮไลท์เขาจะเอาไว้ทางด้านล่างครับผมส่วนกระเช้านี้ความสำคัญไม่มีมีแค่ว่าให้เราได้เห็นวิวแค่นั้นแหละครับแต่ว่าเป็นกระเช้าหลักที่ทุกทัวร์มาก็จะมาลงที่กระเช้านี้ครับและนอกจากกระเช้านี้นะคะจะเห็นวิวรอบๆแล้วให้เรารับอากาศอุณหภูมิได้เต็มที่ด้วยค่ะเมื่อกี้พี่เชียนไม่ลงมาไหมคะลงครับเป็นไงบ้างคะก็แดดดีวันนี้120ปีเจออากาศแบบนี้ในเกาหลี1ครั้งวันนี้เราโชคดีเราได้เจอครับร้อนมากเดี๋ยวเราไปหาความรู้สึกคนอื่นดูบ้างที่ไหนเอ่ยคนที่เราจะถามเขาเขาถ่ายรูปอยู่อ่ะเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่าที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากคนแรกดีกว่าค่ะเมื่อกี้ลงมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกร้อนมากค่ะตัวจะไหม้แต่ว่าสนุกมากขอบใจนะคะ WCI ค่ะค่ะขั้นต่อไปดีกว่าค่ะเมื่อกี้เบาๆมากเลยค่ะอันนี้ชิมลองชิมดูก่อนนะคะค่ะลองชิมดูก่อนรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้จะกล้าหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่อยากขึ้นค่ะอยากขึ้นนะคะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณ WCI ค่ะเดี๋ยวรอตอนไปเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่าว่าแต่ละคนเขาจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้สรุปง่ายเลยคือร้อนค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวโอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์วันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะท่านประธานวันนี้เราก็ได้มาขึ้นมาสู่จุดที่สูงที่สุดของเกาหลีแล้วอยู่ที่ฐานของโซลทาวเวอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมเมืองเกาหลีตอนนี้เราต้องเดินลงแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มหมดเวลาเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อเลยแล้วค่อยออกรายการต่อเดี๋ยวค่อยออกรายการต่อทุกทริปนี่คือ World Class Innovation World Class Innovation ที่ผมลงว่าเนี่ยก็เด็ดแล้วอย่างมันอร่อยมากนี่แอปเปิ้ลกินแก้มไปอร่อยแอปเปิ้ลเขียวหลังจากที่เรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ทริกอายมิวเซียมนั่นเองมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกภาพ 3D เกี่ยวกับพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันจะเหมือนอาร์ตพาราไดซ์ที่พัทยาหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศค่ะของในห้อง 3D นี้ทริกอายนั่นเองภาพหลอกตานะคะเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้แบบสนุกสนานตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแต่ว่าไฟของเราเนี่ยมัน 3:30 ตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาถึงเพิ่งผ่านตม.กันมาเดี๋ยวเราลองไปสอบถามแต่ละคนกันก่อนว่าทริปนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าค่ะสมาชิกเราทั้งหมดก็40กว่าชีวิตสนุกสนานกันมาก3คืน5วันปรากฏว่าได้ทุกรสชาติทั้งโรงแรม3ดาว5ดาวแล้วยังไปเที่ยวรับบรรยากาศหนาวเหน็บ0องศามาอีกด้วยไม่น่าเชื่อเราทำได้อาหารที่นี่เป็นไงบ้างคะอาหารยอดเยี่ยมมากสุดยอดโดยเฉพาะ
มื้อสุดท้ายนี่โอ้โหบาร์บีคิวใช่ไหมคะบาร์บีคิวปิ้งย่างกันเองจริงๆเลยกินได้ไม่มีลิมิตจนอิ่มแล้วอิ่มอีกเป็นทริปที่ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากสมาชิกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองไม่เคยรู้จักกันก็สนิทสนมกลมเกลียวไม่เคยรู้จักก็นอนห้องเดียวกันได้ดูสิเช่นท่านเลขาท่านกำนันหนุ่มเป็นต้นเนี่ยไม่รู้จักคู่นอนเลยกำนันหนุ่มนอนกับใครคะนอนงาอายุงไม่เคยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ก็มาก็ป๋าเนาะก็ถือว่าเป็นทริปเดียวกันก็40คนก็มาได้กันก็อยากให้มีความสุขกันทุกๆคนคือว่าให้เป็นกันเองกันทุกๆท่านนะที่มีโอกาสมาร่วมเดินทางมากับบริษัทเวิร์นคลาสเวิร์นคลาสอินโนเวชั่นในครั้งนี้แต่ว่าวันนี้เราได้พาหุ้นส่วนของบริษัทเวิร์นคลาสอินโนเวชั่นมารับรองที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นการการันตีเป็นการรับรองหุ้นส่วนทุกๆคนเพราะทุกๆคนมีเป็นหุ้นส่วนตัวจริงที่ทำให้บริษัท World Class Innovation แข็งแรงเติบโตได้อย่างมั่นคงนี่แหละเป็นครอบครัวของ World Class Innovation อย่างแท้จริงไปฟังจากคนอื่นบ้างว่าทริปนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างอะไรไม่เอาค่ะคนนี้เราไม่ถามไม่ถามได้ไหมคะถามค่ะมีความรู้สึกตื่นตันใจค่ะกับทริปนี้ทุกคนเนี่ยดีหมดเลยค่ะทั้งไกด์ไทยแล้วก็ไกด์ของเกาหลีนะคะไม่อยากกลับเลยค่ะชื่อพี่เควินนะคะมาแล้วไกด์คนไทยชื่อพี่เชียงค่ะเชียงใหม่ค่ะรู้สึกตื่นตันมากเลยไม่อยากกลับไทยเลยค่ะอยากอยู่เกาหลีตลอดไปโดดไหมคะโดดหนีเลยหนีแท็กเลยค่ะแต่ว่าถ้าโดดคือไม่มีตังค์อยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำขวดนึงก็คือแพงมากโอเคครับเชิญครับเขาเชิญแล้วแต่เราไม่ไปเราจะถามต่อเดี๋ยวเราจะไปถามหัวหน้าไกด์ของเราบ้างว่ารู้สึกยังไงกับลูกทัวร์ของเราไกด์ก็ไม่ได้เกลียดครับถามความรู้สึกหน่อยค่ะกับลูกทัวร์คณะนี้ค่ะสู้ๆครับลูกทัวร์คณะนี้มีตังค์เท่าไหร่ใช้จนหมดเป็นลูกค้าที่ดีมากเลยครับดีที่สุดเลยเราเล่นนะครับน่ารักทุกคนเลยครับความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะกับ WCI ค่ะกับจากเกาหลีเหรอคะจากที่เกาหลีครั้งนี้ค่ะ5วัน3คืนที่ผ่านมาก็สนุกนะคะมีเพื่อนที่ดีๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเป้าหมายต่อไปนี้ต้องทำให้ดีกว่าที่ผ่านมาค่ะถามก่อนเลยว่ารถไฟหอเป็นยังไงบ้างคะโหสุดเวียงเสียวสุดชีวิตนึกว่าตายแล้วเกิดใหม่ที่เกิดมาเพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยเลยไม่เคยเล่นอะไรโคตรเสียวขนาดนี้โคตรเสียวขนาดนี้แล้วตอนนั้นนึกถึงหน้าลูกไหมคะคิดถึงลูกนึกถึงว่าพ่อเป็นอะไรไปนี่ลูกจะรู้ไหมเนี่ยนึกเลยแต่จริงๆเอารถไฟห่อจบไปความรู้สึกกับ WCI กับที่เกาหลีครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ประทับใจมากที่เพราะได้เรามารู้จัก WCIหรือเวอร์คัสนี่แหละถึงได้มีวันนี้ถ้าไม่มีเวอร์คัสวันนี้ก็ไม่มีผมวันนี้เหมือนกันไม่มีผมในวันนี้แล้วครั้งนี้นี่มาประเทศเกาหลีครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกเลยเดินทางต่างประเทศครั้งแรกไหมคะครั้งแรกเลยในชีวิตเกิดมาไม่เคยเดินทางต่างประเทศที่ไหนเลยโอเครู้สึกอยากจะมาอีกไหมคะหรือยังไงอยากมาอีกก็ต้องทำงานต่อก็ต้องทำงานต่อนะคะเป้าหมายค่ะเป้าหมายในวันข้างหน้าค่ะเป้าหมายต่อไปคือเซี่ยงไฮ้ครับโปรเพิ่งออกนะคะโปรเพิ่งออกแต่ว่านี่คือจะทำแล้วนะคะเพราะว่าตอนโหลดเนี่ยซื้อกระเป๋าใหม่มาแล้วด้วยพร้อมแค่ไหนต้องรอดูนะคะแต่ตอนนี้ไปขึ้นรถไฟก่อนค่ะเราจะมาหาคนพม่าอีกหนึ่งคนรู้สึกยังไงบ้างคะกับ WCI ครั้งนี้ WCI ในกลุ่มนี้กันนั่นเองค่ะบริษัทต่างมือชีแน่เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เอาเงินต่อไปเลยดีใจมากๆดีใจมากๆแล้วอยากจะมาอีกไหมคะกับ WCI แล้วก็กูเรียวเรานะWCI เนี่ยเราด้วยวีดีโออเมริกันลามะขี้เปื่อยกันชีแน่ลามะต้องมาทุกกล้องต้องมาเที่ยวกับ WCI ต้องมาเที่ยวกันเห็นไหม
ใครๆก็บอกว่ามากับ WCI ก็สนุกไม่เชื่อเดี๋ยวดูดิเป็นไงบ้างคะสนุกจ้าสนุกจ้าแล้วตื่นเต้นด้วยจ้าตอนนี้กำลังนั่งรถไฟอยู่ค่ะนั่งไปไหนคะไปกรุงเทพค่ะนั่งรถไฟไปกรุงเทพเลยนะคะต้องใช้เวลากี่วันคะกว่าจะถึงทริปนี้นะคะมีวัยรุ่นอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะสองคนนี้เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่มาร่วมกับเราด้วยขอท้าทราบความรู้สึกในครั้งนี้หน่อยค่ะสนุกดีครับขอชวนเพื่อนๆครับมาเที่ยวด้วยกันนะสนุกดีค่ะได้ทั้งช้อปปิ้งทั้งเที่ยวแล้วก็เล่นสวนสนุกค่ะคนที่ยังไม่ได้มากับเราเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมคะก็ชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันทำโปรโมชั่นแล้วก็จะได้มาเที่ยวเหมือนกับพวกเราแล้วคุณล่ะคะคุณจะปล่อยให้ความฝันการไปต่างประเทศของคุณเนี่ยหลุดมือไปหรือคุณจะคว้ามันไว้คะอย่าเพิ่งพลาดนะคะเรายังมีทริปต่อๆไปอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสำหรับทริปนี้ไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย